ประเทศไทยปี2557ถือเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทั้งทางด้านการสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงสื่อต่างๆที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนชาวไทยทุกคนเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าถ้าเราขาดเทคโนโลยีพวกนี้ไปพวกเราจะใช้ชีวิตกันลำบากมากขึ้นแต่จริงๆแล้วปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้นั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าที่คอยหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นั่นเองประเทศของเราจึงได้มอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่คอยดูแลกระแสไฟฟ้าของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไว้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEAจากความสำคัญในข้างต้นทำให้ PEA ต้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อมอบความสุขในการให้กระแสไฟฟ้าของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยการตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการ One Touch Service ที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามายื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ภายใน15นาทีหลังจากการอนุมัติแล้วทีมงานของ PEA จะเดินทางเข้าไปติดตั้งให้ประชาชนภายใน24ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพที่ดีของทุกคนในการใช้พลังงานไฟฟ้าโครงการ PEA Shop ที่เรายกสำนักงาน PEA ขนาดย่อมมาตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชื่อดังภายในจังหวัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของ PEA ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าไฟฟ้าต่างๆการขอใช้ไฟแบบ One Touch Service รวมไปถึงการสอบถามข้อมูลแบบครบวงจรPEA Mobile Shop สำนักงาน PEA เคลื่อนที่ที่พร้อมจะเดินทางเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนถึงแหล่งชุมชนต่างๆทำให้ PEA สามารถเข้าถึงใจประชาชนได้มากขึ้นและทราบปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงและอีกหนึ่งโครงการที่ก้าวล้ำทันยุคสมาร์ทโฟนอย่างแอปพลิเคชัน PEA AR แอปพลิเคชันสุดล้ำจาก PEA ที่คุณสามารถตั้งแจ้งเตือนวันชำระค่าใช้ไฟฟ้าเช็คยอดค่าใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเช็คที่ตั้งของสำนักงาน PEA และ PEA Shop ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนสมาร์ทโฟนของคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidก็สืบเนื่องมาจากท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือท่านนำชัยเหล่าธนตระกูลนะครับก็ได้มาเปลี่ยนเป็นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มาใช้คำว่า PEA นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำจะเห็นได้ว่าเราได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหรือประชาชนต่างๆเป็นอย่างดีนะครับครับสำหรับตัวแบรนด์ PEA แล้วเราก็คงจะต้องลุกหรือพัฒนานะครับก็คือจะต้องใช้สื่อต่างๆในการที่จะให้ประชาชนรับทราบว่าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราใช้คำว่าเป็น PEA ครับจากโครงการเพื่อลูกค้าสู่โครงการเพื่อสังคมที่ PEA พยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งในด้านความปลอดภัยในการใช้บริการไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการ CSR ของเพชรบูรณ์ของเรานะครับปีนี้นะครับเราทำตั้งแต่โครงการ PA ห่วงใยใช้ไฟแบบประหยัดนะครับซึ่งเราจัดที่อบต.ดงบุญเหล็กนอกจากเราจะทำด้านนี้แล้วเรายังทำด้านฝายชะลอน้ำนะครับเราไปทำฝายขนาดเล็กให้กับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับก็คือทางด้านของอำเภอเขาค้อนะครับที่ผ่านมานี่เองพร้อมกับทำโครงการคืนลมหายใจให้กับสัตว์ป่านะครับผมได้ทำโป่งเทียมครับที่ทุ่งแสลงหลวงทางด้าน CSR นี่การไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็จะต้องดำเนินการต่อไปอีกครับนอกจากโครงการทั้งหมดนี้ PEA ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของความสามัคคีภายในชาติจึงได้สนับสนุนการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งครั้งยิ่งใหญ่ร่วมมือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และสถานีเวทีไทยสัญจรมอบความสุขผ่านศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยการแสดงพื้นบ้านสุดอลังการเรียบร้อมไปด้วยแสงสีเสียงจากกระทรวงวัฒนธรรมและบูธกิจกรรมมอบความสุขต่างๆภายในงานทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นใน24จังหวัดทั่วประเทศ PEA เพชรบูรณ์หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนเครื่องโมบายเจเนเรเตอร์เคลื่อนที่ขนาด500กิโลวัตต์และ300กิโลวัตต์2ชุดพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ของพนักงานช่างไฟฟ้าอำนวยความสะดวกประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวน8ท่านก็คิดว่างานนี้ไฟฟ้าภูมิภาคก็จะดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับท่านครับเราเชื่อมั่นว่าจากโครงการต่างๆของเรามากมายจะช่วยให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเราเบอร์ call center 1129ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเป็นเบอร์ที่เราได้เปิดให้บริการให้ประชาชนนะฮะทั่วประเทศนะในประเทศไทยของเราเนี่ยได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานตลอด24ชั่วโมงนะครับของเราเนี่ยจะเป็นการติดต่อแบบเรียลไทม์นะครับเมื่อท่านตอบไปนะจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางประสานงานกันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้ใช้ไฟหรือประชาชนต้องการที่จะสอบถามเรื่องต่างๆนะเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านสามารถกดเข้าไปได้เลยครับ4ตัวครับ1129ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดท่านจะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นทำงานรับใช้ประชาชนชาวไทยต่อไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต